โอเคก็สวัสดีครับนะครับก็มาต่อกันวันนี้จะเริ่มถอดปริมาณงานละอ่ะจะเริ่มจากตัวเสาเข็มก่อนนะครับโอเคเจ้าเสาเข็มเนี่ยนะครับลองคลิกเขาดูเนาะนี่ก็ลองฝึกอ่านค่าดูนะครับซึ่งที่ช่อง property จะได้ใช้หลักๆคือที่ levit type แล้วก็ element levit type levit type ก็ค่าจะมาจาก type property นะครับค่า depth diameter พวกนี้ก็จะมีที่ element นะหลักๆได้ใช้อยู่2อัน element ก็จะมาจาก instant นะครับ instant parameter หรือว่าค่าที่อยู่ที่ช่อง property ซ้ายมือของ levit คนเล่น levit มาจากโอเค get นะครับอ่ะก็เดี๋ยวเริ่ม take off เลยก็เราจะใช้ประโยชน์จาก selection tree นะครับเป็นหลักนะครับกดบวกอันนี้เป็นชั้นใช่ไหมกดบวกอีกรอบนึงอันนี้ยังเป็น category อยู่ก็ฐานรากก็คือตอนนี้ก็กดบวกอันนี้เป็น family ละนะครับยังไม่ถึงก็กดบวกเอาไทมานะครับเราเอาไทมานี่สปันพายตอนนี้ทีนี้ด้านล่างนะครับเช็คว่าเราเปิดแท็บ quantification workbook อยู่เนาะพอเช็คเรียบร้อยแล้วก็ลากมาใส่ปั๊บโอเคนะก็จะเป็นสปันพาย250นะมันก็จะก๊อปชื่อมาแล้วก็วงเล็บ75คือจำนวนนะครับคลิกที่ว่างนะครับมันก็จะระบายสีให้เรานะครับแล้วก็ข้างบนนี้เป็นสรุปนะครับเป็นสรุปเดี๋ยวผมปรับตัวคอลัมน์มันนิดนึงคลิกขวา choose column high all เอา primary quantity count weight volume length แค่นี้พอกดโอเคนะครับไม่ต้องเยอะโอเคส่วนด้านล่างนะด้านล่างเป็นเนื่องจากเสาเข็มมี75อันด้านล่างก็จะมี75แถวนะครับพูดง่ายๆซึ่งแต่ละอันเนี่ยมันก็จะแทน1ชิ้นนะ1แถวก็1ชิ้นนะครับขึ้นอยู่กับว่ามันอยู่ตรงไหนนะโดนไหมบางทีอาจจะโดนบังมองไม่เห็นนะโดนนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราลองดูข้างล่างนิดนึงนะข้างล่างเนี่ยก็เดี๋ยวคลิกขวาเหมือนกันchoose column high all นะครับก็ปรับตามผมเลยนะเอาแค่นี้พอไม่ต้องเยอะหรอกโอเคแค่นี้นะครับตั้งแต่ลิงก์นะลงมาโอเคโอเคทีนี้ลองสังเกตนะวอลลุ่มนะลองสังเกตวอลลุ่มนะ 150.867 ก็เดี๋ยวลองรีเช็คนิดนึงนะครับพื้นที่ใช่ไหมพายดีกว่า 2.4 ที่ 2.7 คูณ 0.35 คูณ 0.35 พายดีกว่า 2หาร4นะคูณ21ใช่ไหมครับแล้วก็คูณ75ต้น 151.59 นะถามว่าวอลลุ่มหายไปไหนนะครับวอลลุ่มหายไปไหนก็คนเล่นเลวิตจะรู้ว่าบางทีวอลลุ่มมันไปจอยนะไปจอยกับฐานรากเอ๊ะถูกละวอลลุ่มไปจอยกับแคปก็เดี๋ยวเราทำอย่างนี้นะถ้าเราอยากได้ค่าเป๊ะๆนะครับไปที่ resource catalog นะครับต้องอธิบายก่อนแท็บแรกเอาไว้ถอดปริมาณ resource เอาไว้ใส่วัสดุ item เอาไว้สร้างกิจกรรมนะซึ่งเวลาเราลากมาใส่เนี่ยเนี่ยเมื่อกี้เราลากมาใส่ item catalog ก็จะโดนสร้างอัตโนมัติเป็นกิจกรรมหรืองานนะงานนี้ใช้วัสดุอะไรบ้างก็มาที่ resource นะครับ new resource นะครับโอเคสมมติว่าใช้คอนกรีต280 KSC นะครับจริงๆต้องไปดูจากแบบนะครับดูจากแบบว่าเขาใช้สเต็งเท่าไหร่ซึ่งแบบฟอกคอนจริงๆสเต็งคอนกรีตจะยังไม่ออกนะจะไปออกที่พอได้ผู้รับเหมาแล้วผู้รับเหมาส่งให้ผู้รับเหมางานเสาเข็มคำนวณออกมานะเราจะไปอยู่ตรงนั้นมากกว่าโอเคแล้วก็สร้างกรุ๊ปนิดนึงอ่ะนิวกรุ๊ปอันนี้ก็พายนะพายแล้วก็เดี๋ยวผมเอาตัวรีซอร์ตัวนี้ไปใส่ในโฟลเดอร์นะคลิกขวาคัดหรือจะใช้คีย์ไลท์ก็ได้คอนโทรล X นะครับแล้วก็มาคอนโทรล V ตรงนี้ก็ได้หรือว่าคลิกขวาวางก็ได้ได้เหมือนกันโอเคจัดกลุ่มมันจะได้เป็นระเบียบโอเคทีนี้เรามาปรับตรงนี้นิดหนึ่งนะ primary quantity นะครับ primary quantity ซึ่ง primary quantity อย่างที่ผมกดศูนย์เมื่อกี้ผมจะเอา pi d กับ2.4 คูณ L ใช่ไหมครับนะคูณจำนวนนะเรามาดูก่อนนะว่าเรามีค่าให้เล่นไหมค่าที่เราเล่นได้คือค่าพวกนี้
เลงวิตติ้งเน็ตไฮพารามิเตอร์แอเรียวอลลุ่มเวทเขาอ่ะมาลองดูค่ามันยังไม่ออกเห็นไหมค่าไม่ออกเลยเนาะถ้าค่าไม่ออกวันนี้เราต้องแมปปิ้งใหม่เราต้องแมปปิ้งใหม่นะครับคลิกไว้คลิกไว้ดูเฉยๆจะได้เข้าใจเลวิตไทม์มาเราโฟกัสที่ค่าเดฟกับเดมิเตอร์นะไปที่ไอเทมแคตตาล็อกแมปปิ้งครับโอเคกดบวกมาด้านซ้ายนี้ก็คือเป็นค่าเราอยากเอาไปใส่ค่าไหนผมจะไปใส่โมเดลความยาวก่อนโมเดลเล็งแล้วก็เลวิทไทป์เลวิทไทป์คือตัวนี้ property ก็เป็นเดฟโอเคอีกอันนึงโมเดลวิทก็ได้เอาเป็นเลวิทไทป์เหมือนกันอันนี้เอาเป็นไดมิเตอร์BCD โอเคอ่ะโอเคกลับมาที่ quantification workbook นะครับที่เราต้องทำคือเราต้องเทคใหม่นะเทคออฟใหม่ก็เราต้อง select แถวนี้ให้ได้ทั้งหมดก็วิธีการคลิกขวาตรงนี้ select all take off นะครับแล้วก็มาคลิกขวา delete take off ครับตรงนี้ปุ๊บโอเคแล้วเราก็เทคใหม่นะครับเทคใหม่โอเคก็ใช้ selection tree เนี่ยลากมาปังคลิกที่ว่ามาไหมนะถามมาละเล็งนะวิดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปใส่สูตรได้นะครับก็ไปที่ resource catalog นะก็ตั้งสูตรนะครับโอเคเท่ากับ pi ใช่ไหม pi ก็2207นะคูณ d นะ d ก็คือโมเดลวิดเมื่อกี้ pi d กำลัง2ส่วน4เอ๊ะกำลัง2ก็ต้องอย่างนี้กำลัง2ใส่วงเล็บหน่อยไอ้ที่กำลัง2ส่วน4อันเอาส่วน4แล้วใส่ทีหลังคูณ L ใช่ไหมครับโมเดลเล็กจำนวนไม่ต้องคูณนะครับหาร4เพราะเดี๋ยวมันคูณให้เองนะโอเคหน่วยเป็นคิวบิกเมตรนะครับย้อนกลับมาที่ quantification เวลาจะถอดปริมาณหรือเวลาดูผลจะมาที่แท็บนี้ quantification ยังไม่ติดแสดงว่าเราลืมเอา resource ไปผูกกับไอเทมนะครับก็ไปที่ไอเทมอีกรอบนึง use existing matter นะครับเลือกทั้งโฟลเดอร์เลย use in item done นะครับแล้วก็มาดูผลลัพธ์ชึโอเคนะครับ151คิวนะก็เซฟงานนะครับแล้วก็จบเท่านี้นะครับการถอดปริมาณงานเสาเข็มแบบรวดเร็วมากเลยนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้ามาต่อครับสวัสดีครับ